เมื่อภาษาไทยกลายเป็นเกมที่ชวนให้ทุกคนในครอบครัวได้คิดตามผ่านคำถามภาษาไทยแสนสนุก3ข้อที่ถ้าตอบถูกก็คว้าทุนการศึกษากลับบ้านไปกันแบบจุกๆและในสัปดาห์นี้ถึงคิวของครอบครัวตัวตึงที่มาพร้อมกับความมั่นใจเต็มร้อยขอต้อนรับน้องติวเตอร์น้องเชอร์แตมแม่หนิงและพ่อไหมจากครอบครัวบัวคำภูครับเย้มาแล้วสวัสดีครับต้อนรับนะคุณผู้ชมครับเข้าสู่เกมท้าภาษาไทยแล้ววันนี้ต้อนรับครอบครัวบัวคำภูสวัสดีครับโอ้โหมากันครบพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ได้ยินมาว่าบ้านนี้นี่คุณพ่อนี่เป็นตัวตึงภาษาไทยเลยใช่ไหมครับโอ้ยใช่เลยครับถามอะไรตอบได้หมดครับแต่ไม่ถูกสักข้ออ้าวคุณพ่อครับต้องเอาให้ถูกด้วยสิครับผมเพราะฉะนั้นบ้านนี้ใครเก่งวิชาภาษาไทยบ้างครับของผมนี่เป็นแบบว่าแบบตัวตึงเลยครับตัวตึงเลยง่ายๆครับเหมือนคุณพ่อเลยนะใช่ครับเออยังไงฮะแบบเป็นเรื่องกล้วยเลยครับเป็นเรื่องกล้วยตอบคำถามไปด้วยถ้าหิวก็กินกล้วยไปด้วยไม่ใช่ครับอ้าวไม่ใช่เรื่องกล้วยนี่หมายถึงว่าง่ายๆอ๋อง่ายๆคุณแม่ครับของคุณแม่ภาษาไทยแบบหมูหมูเลยค่ะหมูหมูหิวก็กินหมูไปด้วยไม่ใช่ค่ะไม่น่าเล่นซ้ำหมายถึงว่าเป็นเรื่องง่ายๆง่ายๆเหมือนกับน้องติวเตอร์เลยโอ้มีทั้งหมูมีทั้งกล้วยคำที่มีความหมายโดยในทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดคำที่มีความหมายโดยตรงของหมูกับกล้วยล่ะครับคืออะไรหมูก็เป็นสัตว์ชนิดนึงค่ะส่วนกล้วยก็เป็นผลไม้ชนิดนึงครับสบายใจแล้วครอบครัวนี้คุณพ่อฝากความหวังไว้กับเขาแล้วครับชัดเจนเพราะฉะนั้นบทเรียนแรกของเราในวันนี้ก็คือคำที่มีความหมายโดยในจะมีคำว่าอะไรอีกบ้างนอกจากหมูและกล้วยไปเรียนรู้เพิ่มเติมเลยครับเปรี้ยวหวานขมนอกจากเป็นคำที่บอกรสชาติแล้วคำเหล่านี้ยังมีความหมายอื่นอีกอย่างประโยคนี้สาวคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวคำว่าเปรี้ยวในประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงรสชาติเหมือนมะนาวแต่หมายถึงมีลักษณะทันสมัยมั่นใจหรือดูเซ็กซี่นั่นเองครับประโยคต่อมานักร้องคนนั้นเสียงหวานมากคำว่าหวานในประโยคนี้ไม่ได้มีความหมายว่ามีรสชาติเหมือนน้ำตาลแต่หมายถึงไพเราะนั่นเองครับและประโยคน่าเห็นใจประโยคนี้โอ้ยช่วงนี้ชีวิตฉันขมสุดๆคำว่าขมในประโยคนี้ไม่ได้มีความหมายว่ามีรสชาติเหมือนมะระหรือบอระเพ็ดแต่หมายถึงรู้สึกช้ำใจเราเรียกคำที่ต้องมีการเปรียบเทียบตีความแล้วมีความหมายอื่นซ่อนอยู่แบบนี้ว่าคำที่มีความหมายโดยในครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้เรียนกันไปแล้วมีคำไหนที่เราเคยใช้บ้างครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวหวานค่ะโอ้ยชัดหวานขมครับอ้าวขมยังไงครับคุณพ่อช่วงเงินเดือนออกชีวิตจะขมขมหน่อยครับอุ้ยเงินเดือนออกชีวิตเราต้องแฮปปี้สิครับมีความสุขเงินเดือนมันเข้าบัญชีนี้แต่มันผ่านไปบัญชีนู้นครับอ๋อเป็นนโยบายของครอบครัว เอาเมื่อกี้เจ้าแตงบอกว่าหวานหวานยังไงคะลูกแต่งตัวหวานหวานใส่กระโปรงสีชมพูใส่กระโปรงสีชมพูแต่งตัวหวานหวานเลยเนาะแสดงว่าเข้าใจกันทั้งครอบครัวแบบนี้สบายสบายเข้าสู่คำถามแรกของเราเลยดีกว่าไหมครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่1ขอท้ายตอบว่าข้อใดเป็นคำที่มีความหมายโดยในของคำนี้ครับนี่เค็มเค็มพี่คิวมีตัวเลือกให้นี่สองตัวเลือกของพี่คิวครับกอไก่ขี้งกขอไข่สกปรกเอาแล้วสิครับคำนี้ไม่มีที่สอนไปซะด้วยแล้วแบบนี้จะตอบได้หรือเปล่าล่ะครับพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับไปครับไปเฮ้ยยังไงอ้าวโอ้มาเป็นแบบว่าทั้งทีมเลยมั่นใจมั่นใจมั่นใจครับทำไมเชอร์แตมถึงตอบว่าขี้งกเพราะว่าสกปรกน่าจะไม่ใช่นะคะตัดช้อยออกไปก่อนสกปรกไม่น่าใช่เลยคิดว่าน่าจะต้องเป็นขี้งกแน่ๆค่ะอ้าวว่าไงครับติวเตอร์ครับสกปรกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความหมายโดยในของคำว่าเค็มเออแล้วถ้าเกิดความหมายโดยในของคำว่าเค็มควรจะต้องเป็นขี้งกประมาณนี้ยกตัวอย่างให้พี่คิวฟังสักหนึ่งประโยคสิที่ใช้คำว่าเค็มเข้าไปเป็นคำที่มีความหมายโดยในของคำว่าขี้งก
พอกันหน่อยไม่ได้หรอเธออย่ามาเค็มกับเรานะโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เคลียร์ชัดอ่ะคุณพ่อสบายใจเลยเนาะเออสบายใจครับสมแล้วที่ฝากความหวังไว้กับเขาถามคุณพ่อยากขึ้นอีกเพราะคุณพ่อเป็นตัวตึงครับแล้วคิดว่าสกปรกเนี่ยมันควรต้องเป็นคำไหนครับถึงขั้นเน่าเออโสโครกโสมมทำไมเธอเน่าขนาดนี้คุณแม่คิดว่าขี้งกเหมือนกันใช่ค่ะยังไงครับคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยครับเห็นในละครนะคะเวลาที่เพื่อนๆ เขาไปทานข้าวกันเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอย่ามาขี้งกกับฉันนะอย่ามาเค็มกับฉันนะอะไรเงี้ยค่ะคือไม่จะไม่แชร์กันนะคะงี้ไม่ควรเอ้าตอบมาแล้วว่ากอไก่และคำตอบกอไก่นั้นเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องมากสุดยอดเลยครับคำว่าเค็มนะครับมีความหมายโดยตรงแน่หมายถึงรสชาติเหมือนเกลือหรือน้ำปลาก็คือมีรสชาติเค็มนั่นเองนะครับส่วนคำที่มีความหมายโดยในของคำว่าเค็มนะครับหมายถึงขี้งกหรือขี้เหนียวฮะพยายามให้ได้ประโยชน์มากกว่าไม่ยอมเสียเปรียบเช่นเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยเค็มมากบาทเดียวยังเอาเลยนะหมายถึงว่าเจ้าของบ้านเนี่ยขี้งกมากบาทเดียวก็ยังเอาเลยนะครับแบบนี้แหละครับคือคำที่มีความหมายโดยในของคำว่าเข็มนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับข้อแรกตอบถูกไปครับครอบครัวบัวคำภูครับสะสมทุนเงินสาไป 2,000 บาทเย้ลุยต่อในข้อต่อไปเลยดีกว่าข้อที่2ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถรถลาลาบ้านนี้ใครถนัดสุดอุ้ยคุณพ่อครับสบายใจทำไมครับคุณพ่อโหดไปไหนมาไหนก็มีแต่พ่อนี่แหละครับอ๋อขับคนเดียวเลยครับผมเออหันมาอีกทีทุกคนยกนิ้วให้ภูมิใจในตัวพ่อครับครับเฮ้ยเขาพักผ่อนเพื่อที่จะไปเที่ยวเฮ้สบายใจเพราะนั้นฝากความหวังไว้ที่กับคุณพ่อเลยนะครับเพราะข้อนี้ครับคนขับรถจะต้องรู้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์บนหน้าปัดรถเพราะฉะนั้นนะครับเราไปเรียนรู้กันดีกว่าครับว่าสัญลักษณ์บนหน้าปัดรถมีอะไรบ้างไปเลยครับวันนี้อากาศดีขับรถไปเที่ยวทะเลอาบแดดรับลมชิลๆกันดีกว่าฮะรถเป็นอะไรเนี่ยแบตเตอรี่ใกล้หมดโอ้ยต้องรีบหาที่ชาร์จแล้วโอ้ยเป็นอะไรอีกเนี่ยระบบเกียร์อัตโนมัติมีปัญหาอีกแล้วอู่ซ่อมอยู่ไหนเนี่ยต้องรีบหาแล้วฮะอีกแล้วเหรออุณหภูมิเครื่องสูงกว่าปกติโอ้ยนี่มันวันอะไรของฉันกันเนี่ยจะอู่ซ่อมรถแล้วรอดแล้วเราเป็นไงบ้างครับหลังจากโอ้โหคุณพ่อคุณพ่อท่ามาเลยมั่นใจข้อนี้เท่เลยนะฝากความหวังไว้ที่เราเลยเป็นไงบ้างครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วมีเครื่องหมายไหนหรือว่าสัญลักษณ์ไหนที่เราเห็นแล้วแบบคุ้นตาบ้างไหมครับสำหรับน้องๆหรือคุณแม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นสัญลักษณ์ที่คุ้นชินใช่นะอาจจะมีแบบน้ำมันใกล้หมดอย่างเงี้ยครับเคยเห็นบ่อยเห็นบ่อยตอนแม่นั่งครับสกิดสกิดเวลาเติมน้ำมันอะไรเพราะว่าต้องขอเบิกโอเคไม่เป็นไรครับเรียนรู้ไปแล้วผมบอกได้เลยนะครับสัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งสัญลักษณ์ที่หน้าปัดของรถเนี่ยเขาจะทำออกมานะครับให้ใกล้เคียงกับรูปร่างของจริงเพื่อให้เรานะครับได้เข้าใจความหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นมันจะใกล้เคียงมากๆพร้อมนะคุณพ่อนะข้อนี้ความหวังของเราแล้วนะโอเคถ้าพร้อมแล้วครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่2ขอท้ายตอบว่านี่ครับหึมเป็นยังไงครับสัญลักษณ์ไฟนี้แจ้งเตือนอะไรคุณพ่อความมั่นใจเรารู้สึกมันตกเหมือนกันนะมันตกเหมือนกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีตัวเลือกให้แต่ผมขออนุญาตแปะป้ายนี้ก่อนตัวเลือกของพี่คิวนะครับนี่คือตัวเลือกของพี่คิวครับก็ไก่ขับรถเร็วเกินไปขอไข่ครับรถสูญเสียการทรงตัวข้อนี้ทางบ้านหวังพึ่งคุณพ่อเลยนะครับแต่ไม่รู้คุณพ่อจะช่วยได้หรือเปล่า
ไปลุ้นพร้อมๆกันครับให้ประชุมดีกว่าคุณพ่อจะได้อธิบายให้กับน้องๆและคุณแม่ฟังประชุมกันสักนิดนึงเพราะว่าน่าจะเป็นคอไข้รถน่าจะเกิดการดูจากภาพนะมันน่าจะถลายเสียการทรงตัวมันน่าจะแบบยังไม่มันน่าจะเตือนระบบเซ็นเซอร์น่าจะเตือนพ่อคิดว่าน่าจะขอไข้ขอไข้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเชื่อพ่อพ่อนี้เชื่อพ่อชัวร์ถ้ามั่นใจแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับมั่นใจหมดเลยผิดทั้งบ้านนะพ่อมั่นใจพ่อมั่นใจเดี๋ยวเราถามเหตุผลกันหน่อยดีกว่าเนื่องจากคุณพ่อมั่นใจมากดูจากข้อกอไก่นะครับถ้าขับรถเร็วเกินก็ไม่มีสัญลักษณ์เตือนหน้าคอนโซลหน้าปัดนะครับแต่จะเตือนด้วยร่างกายแทนร่างกายนี่แหละครับเธอเบาๆหน่อยผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารแล้วก็อาจจะมีรูปส่งกลับไปที่บ้านนะครับนี่คุณพ่อกำลังจะบอกว่ามันง่ายเกินไปใช่ไหมครับก็มันแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วทำไมติวเตอร์ถึงตอบขอไข่ครับรถเสียการทรงตัวรถปกติใช่ไหมครับเขาจะวิ่งเป็นทางตรงใช่ไหมครับครับแต่ในรูปเนี่ยครับมันมีรอยซิกแซกอะครับดูตรงไหนดูตรงเส้นเหรอใช่ครับมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาครับเหมือนรถมันคงเคงเสียความทรงตัวอย่างเงี้ยอ๋ออาจจะเป็นรถสายพันธุ์งูหรือเปล่าไม่ใช่ตอบมาแล้วว่าขอไข่และขอไข่เป็นคำตอบที่ทูตองครับพ่อก็บอกแล้วพ่อก็บอกแล้วพ่อก็บอกแล้วคุณผู้ชมครับอธิบายเพิ่มเติมครับสัญลักษณ์ไฟแบบนี้นะครับเป็นไฟเตือนระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับหรือระบบรักษาการทรงตัวของรถซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์ในตัวรถพบว่าตัวรถกำลังสูญเสียการทรงตัวบนถนนที่เปียกลื่นเพื่อให้เราขับรถอย่างระมัดระวังครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องอีกแล้วสะสมทุนการศึกษารวมไปเป็น 4,000 บาทข้อสุดท้ายจัดให้แบบยากๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคมชิงใครมีอะไรคมๆบ้างครับพ่อว่ามารักแรกมันแยกยากอู้รักมากมันยากแยกอู้แต่ถ้ารักแม่มากๆมันยากที่จะแยกโอ้ยเป็นไงโอ้ยคุณพ่อนั่นมันคำคมคนละคมกันครับคุณพ่อครับคมในที่นี้หมายถึงว่าของมีคมข้อสุดท้ายของเราจะเป็นคำกริยาเกี่ยวกับการใช้มีดคมไหมคมค่ะและนี่ด้วยนี่คือพฤษภาคมไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันครับอุ้ยเฉือนใช่เหรอพ่อแร่เฉือนมีอะไรอีกปาบหั่นหั่นเหรอสับเฮ้ยมันคือคำว่าถ้าสับมาแล้วคำกริยาคำนี้คือกรีดเฮ้ยพ่อกรีดไม่น่าใช่แร่โอ้โหกรีดมายังไงเนี่ยคำว่าแร่นะครับหมายถึงนอนใบมีดแล้วเฉือนบางส่วนออกในที่นี้ก็คือการแร่เนื้อป่านั่นเองครับไปดูคำต่อไปกันครับสับอะไรสับใช่เลยไหมลูกใช่ครับมั่นใจเลยนะอันนี้เนี่ยสับหมูหมูสับทั้งหมูสับโอ้สับถูกต้องครับคำว่าสับนะครับหมายถึงเอาของมีคมฟันลงไปแรงๆนะครับหรือซอยแบบถี่ๆเช่นสับหมูแบบนี้เป็นต้นผ่านไปสองคำแล้วนะครับเข้าสู่คำถามแล้วนะครับพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่3ขอท้ายตอบว่าคำกริยาคำนี้คือคำว่าอะไรพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับอะไรครับล้อฮะล้อกระดูกแซะล้อมีอะไรอีกมันเหมือนมันเป็นการเอาแล้วเลาะกระดูกเอาแล้วเลาะกระดูกมันเหมือนเป็นการเอาเนื้อกระดูกเลาะเนื้อเลาะหนังเลาะเลาะคำเดียวเลยนะผมให้ตัวเลือกจะได้ง่ายหน่อยในการตัดสินใจเลาะกระดูกออกเลาะล้อกระดูกล้ออันนี้มันเหมือนเป็นการเอากระดูกคุณแม่นะแยกเนื้อออกจากกันตอบเลยไหมคุณแม่ขอดูช้อยอีกตัวนึงขอเรียกเลยอ่ะให้อีกอันหนึ่ง
อ่ะลอกเหรออ่ะแต่คิดว่าอะไรน่าจะลอกเลาะเลาะแหละถ้าลอกไก่มันคือขอไข่ลอกลอกมันจะต้องเป็นลอกลอกเหมือนมันจะเอาเป็นแบบมันจะต้องดึงผิวหนังชั้นปลายอ่ะแต่นี่คือเราเอาแค่บางไม่ตอบไม่ตอบกันหรอครับไปสิค่ะไม่ตอบกันหรอครับลอกมันเป็นยังไงครับคุณแม่มันน่าจะเป็นการเอาแค่เปลือกภายนอกออกอะค่ะหรือเป็นแค่ผิวชั้นนอกลอกลอกแต่คำว่าเลาะนี่น่าจะเป็นการเอาชิ้นส่วนกระดูกออกจากเนื้อที่มันติดอยู่หรือเป็นการเลาะเอ็นเลาะหนังแบบนี้ค่ะเลาะเลาะกระดูกเลาะก้างเลาะกระดูกเลาะก้างเลาะก้างมีเลาะก้างเลาะกระดูกยังมีเลาะก้างก็น่าจะมีครับแล้วคำว่าลอกนี่มันต้องเป็นยังไงครับลอกเหมือนเอาแบบผิวหนังชั้นลอกอะไรหรือว่าแบบลอกเกล็ดปลาได้ไหมได้แล้วน่าจะปกติเขาใช้ขอดหรือเปล่าครับเออขอดเกล็ดใช่เธอแตงว่าไงลูกหนูว่าเลาะค่ะเพราะว่าถ้าลอกหนังอ่ะตอบมาแล้วนะถ้าผิดนี่โทษใครไม่ได้แล้วนะเพราะมากันทั้งครอบครัวเหมือนกันนะก็ไก่เลาะแล้วเลาะเป็นคำตอบที่ชมเฉลยได้เลยครับต้องถูกก็เลยลุ้นอะและเลาะเป็นคำตอบที่ใช่เปล่าถูกต้องเอ้าอธิบายเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมครับคำว่าเลาะครับหมายถึงทำให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดออกในที่นี้เนี่ยก็คือการเลาะกระดูกไก่นะครับออกจากเนื้อไก่เพื่อเอาไปทำอาหารนั่นเองครับส่วนคำว่าลอกนะครับลอกเนี่ยหมายถึงการเอาเปลือกหรือผิวออกมาเป็นแผ่นๆเช่นลอกหนังปลาแล้วเอาไปทอดเพราะนั้นข้อนี้ตอบถูกอีกแล้วสะสมทุนการศึกษาไปแจ็คพอตแตก 6,000 บาทสนุกไหมลูกสนุกมากอาทิตย์หน้ามาอีกไหมเร็วไปเดี๋ยวช่วยมีอีกนะโอเคเพราะนั้นครับวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่ครับในเกมท้าภาษาไทยครับเรียนสนุกและได้ความรู้ต้องเกมท้าภาษาไทยในครั้งหน้านะครับวันนี้คิวและครอบครัวบัวคำพูลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราพูดถึงของมีคมและอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในการทำอาหารอีกบ้างครับตะเกียบอ๋อตะเกียบเอาไว้คีบอคีบลูกชิ้นมีอะไรครับตาหลิวครับตาหลิวเอาไว้ทำอะไรผัดเอาไว้ผัดคุณแม่ครับทับพีค่ะทับพีเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ตักค่ะคุณพ่อครับขาดไม่ได้ครับช้อนกินไม่ได้ทำอาหารเอาไว้กินเลยนะพ่อนะช้อนตักกินอ้ํา